ในวันนี้เป็นวันที่มิวหัวร้อนมากๆเป็นวันที่อารมณ์แบบคลุกคลุ่นแบบสุดๆเลยอ่ะเพราะเนื่องจากเราโดนโกงเงินมิวไปโดนโกงเงินค่ะจำนวนเงินเกือบ 5,000 บาทโอ้โหเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันในพาร์ทนี้เลยค่ะเล่นไปด้วยแล้วก็ขออนุญาตในพาร์ทนี้จะบ่นไปด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนไปทำมาเรียบร้อยค่ะฟาร์มต้นไม้แล้วก็สุดท้ายเครื่องจักรไอ้น้ำก็ต้องมาไม่งั้นพลังงานในการกลั่นน้ำมันจะไม่พอในการทำเซิร์ฟมันจะต้องมีผู้ให้บริการเช่าเซิร์ฟใช่ไหมคะเราก็ใช้ผู้ให้บริการเช่าเซิร์ฟทีนี้ปกติเราใช้เจ้าเดิมมาตลอดแล้วโอเคเรารู้จักกับคุณชัยมารวมๆ 3-4 เดือนก็คือมิจฉาชีพชื่อว่าชัยซึ่งคุณชัยเนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศลาวแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะคุณชัยน่าจะเป็นคนลาวคนลาวเลยแต่พูดภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้เรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าคุณชัยบอกว่าโอเคเขามีเครื่องนะเราสนใจที่จะเช่าเครื่องเขาไหมเราก็สนใจค่ะเราก็เขียนสัญญาไปแต่ก็เป็นสัญญาแบบง่ายๆเขียนในดิสคอร์ดเราก็ไม่ได้เชื่อใจเขาก็ไม่ได้เชื่อใจเราใช่ไหมเราก็เลยขอหลักฐานเอกสารค่ะเพื่อยืนยันว่าคุณชัยเป็นอะไรเขาก็ส่งเหมือนเป็นบัญชีธนาคารมาแล้วก็เป็นใบเกี่ยวกับทะเบียนบ้านมาค่ะเราก็มองว่าถ้าให้มาขนาดนั้นก็คงไม่โกงแล้วแหละใช่ไหมจากนั้นเราก็เลยโอนเงินไปให้ค่ะผลก็คือพอโอนเงินไปปุ๊บเรื่องเงียบหายทันทีเลยค่ะตอนนี้ผ่านมา7วันแล้วติดต่อไม่ได้ปกติก่อนที่จะโอนเงินใช่ไหมก็คุยได้ปกติค่ะสามารถติดต่อทาง Discord ได้ทาง WhatsApp ได้ทาง Facebook ได้แต่พอโอนเงินไปปุ๊บหายเงียบปั๊บเงินจำนวนที่เสียไปอยู่ที่ประมาณ 4,600 กว่าบาทก็คือเกือบ 5,000 บาทแล้วคำถามคือเงินจำนวน 5,000 บาทมันคุ้มไหมที่เราต้องไปเดินเรื่องกับตำรวจกับอะไรค่าเสียเวลาเราอีกคำตอบได้เลยค่ะว่าไม่คุ้มหรอกแต่สิ่งที่ได้มิวตัดสินใจที่ไปแจ้งตำรวจโทรแจ้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะ1441คือแบบด้วยความแค้นล้วนๆด้วยความที่แบบเอ้ยเสียค่าโง่โดนเขาหลอกมามันยอมไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยไปเดินเรื่องเต็มที่เลยค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการละก่อนที่จะพูดคุยส่วนต่อไปค่ะตอนนี้เราปั๊มมาแล้วใช่ไหมปั๊มมาแล้วแล้วตรงนี้คือเครื่องอะไรเครื่องผลิตอุณหภูมิเอ้ยเครื่องผลิตแรงดันจากความต่างของอุณหภูมิค่ะโอเคชัดเจนกลายเป็นออกซิเดียนค่ะด้านนี้ตอนแรกมิววางเป็นลาวาเพราะมิวเคยจำได้ลางๆว่าเครื่องนี้ค่ะมันจะดูดความร้อนเอ้ยยาเขาจะดูดความร้อนมาแล้วก็เปลี่ยนค่ะเอ๊ะทำไมเรามองเห็นตรงนั้นเอ้าเอ๊ะโอ้เป็นเงาสะท้อนของน้ำทำให้มองเห็นเหมือนบล็อกหน้าตาแปลกๆค่ะอันนี้จริงคือบล็อกเต็มแต่เป็นเงานั่นไงวางได้โอเคมิวต้องการเครื่องที่ชื่อว่าแอร์คอมเพรสเซอร์เพิ่มค่ะเครื่องผลิตแรงดันเพิ่มระหว่างนี้เราก็มาคุยกันต่อสิ่งที่ทำให้โดนโกงไปใช่ไหมอย่างแรกเลยค่ะโทรไปที่1441เขาก็จะถามข้อมูลเราหลายๆอย่างเราก็ต้องบอกข้อมูลไปว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้น1441ค่ะก็จะติดต่อไปยังธนาคารเพื่ออายัดบัญชีแล้วพออายัดบัญชีเสร็จเขาก็จะนัดว่าโอเคประมาณสัก2วัน3วันนะเราต้องไปหาตำรวจค่ะเพื่อแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่คุณสะดวกที่จะไปที่ไหนเราสะดวกที่สภ.นี้เราก็บอกเขาไปค่ะแล้วเราก็ไปแจ้งเรียบร้อยในเมื่อวานค่ะเมื่อวานแจ้งตำรวจไปแล้วแล้ววันนี้ด้วยความที่แบบรู้ว่าเงินน่ะได้คืนยากแต่ความแค้นค่ะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะแก้แค้นอยากจะล้างแค้นวันนี้มิวติดต่อไปที่สถานทูตลาวค่ะตอนนั้นใช่ไหมคะเราต้องทำเครื่องเพิ่มก่อนเราต้องทำเครื่องเพิ่มก่อนจะได้ไม่เสียเวลาไมน์คราฟต์ก็ต้องเล่นมิจฉาชีพก็ต้องจับโอเคไมน์คราฟต์ก็ต้องเล่นมิจฉาชีพก็ต้องจับต้องทำทุกอย่างจริงๆบอกคราฟต์ก่อนค่ะตีเลยสมิธติ้งใส่ไปไม่ใช่อย่างนี้ตาเผาโอเคถึงไหนแล้วนะคะมิวติดต่อไปที่สถานทูตลาวใช่ไหมแต่ติดต่อสถานทูตลาวเท่าไหร่ก็ไม่ติดค่ะโทรไปประมาณ5เบอร์ไม่ติดทีนี้เราก็ไปเห็นข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อปิดทำการเปิดทำการในวันพุธค่ะแล้วก็วันศุกร์นั่นเองเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ค่ะจะติดต่อไปทีหนึ่งทำไมต้องติดต่อไปที่สถานทูตลาวเพราะว่าเราดูจากการดำเนินการแล้วการที่เราไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าคุณต้องเอานี้ไปให้ที่ทูมันนี่นะเพราะมีการโอน2รอบค่ะรอบแรกโอนผ่านทูมันนี่รอบ2โอนผ่านบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารน่ะเราสามารถอายัดได้เลย
แต่ทูมันนี่เราต้องเอาข้อมูลไปให้ทูมันนี่และให้ทูมันนี่แบบให้เอกสารเกี่ยวกับเส้นทางการเงินมาค่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำก็เดี๋ยวไว้ค่อยทำรอผ่านพ้นช่วงสิ้นปีไปก่อนค่ะในช่วงสิ้นปีนี้มิววุ่นวายกับการทำเซิร์ฟอยู่ออนไลน์เพราะว่าเซิร์ฟเราจะเปิดตัวจริงแล้วใช่ไหมก็เลยจำเป็นที่จะต้องอัปเดตต่างๆค่ะให้มาพร้อมก่อนให้มาได้เรียบร้อยก่อนไปเอากล่องมาพร้อมที่จะวางระบบต่อค่ะอะไรที่ทำให้เราพลาดใช่ไหมที่ทำให้เราพลาดกับมิจฉาชีพนี้ถ้าเล่าเป็นประสบการณ์ค่ะก็คือการที่เขาให้ข้อมูลมาหมดแล้วคนเนี้ยเรารู้จักร่วมๆประมาณ4เดือนน่ะ 3-4 เดือนที่รู้จักทางออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ไว้ใจเขาใช่แต่เขาให้ข้อมูลมาหมดเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นหน้าตาเขาหน้าตาเป็นภาพเป็นวิดีโอก็คือถ้าเป็นวิดีโอที่ผ่านมาน่ะก็แปลว่าคนนี้ต้องเป็นบุคคลจริงเราเห็นภาพเห็นวิดีโอเห็นที่อยู่มีเอกสารที่เป็นเกี่ยวกับของภาษาลาวน่าจะบัญชีธนาคารแล้วก็ทะเบียนบ้านค่ะคือมันมาครบอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาให้มาครบขนาดนี้เขาไม่น่าจะหลอกลวงเราหรอกใช่ไหมเราก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะพอโอนเงินรอบแรกไปเขาก็ขยันทยอยให้โอนรอบสองให้ครบอ่ะเราโอนรอบสองไปปุ๊บหายเงียบหายเงียบทันทีเลยเพราะว่าอย่างนี้บอกไปเขาให้เอกสารมาเยอะมากค่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นมิจฉาชีพต้องบอกว่าต่อให้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพเราก็พร้อมที่จะลองเสี่ยงดูนะเพราะว่าเอกสารอะไรครบแล้วเราก็ล่าสัญญาอย่างคร่าวๆว่าโอเคเป็นการบริการเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะต้องเป็นอะไรบ้างรายละเอียดยังไงแล้วก็เขียนไปแต่พอได้เงินก็หายเงียบเลย คิดได้อย่างเดียวโดนแล้วแหละใช่มั้ยแน่นอนค่ะแต่โดนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนค่ะเรื่องนี้มิวบอกเลยว่าจะกัดไม่ปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวมันคือเรื่องของการที่คนที่โดนอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ใช่วันนี้ต้องบอกเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานไปสถานีตำรวจเขาบอกว่าวันนี้มีคดีเป็นร้อยเคสเลยนะที่โดนหลอกลวงอ่ะแล้วการหลอกลวงค่ะเงินเรา 5,000 ไม่เยอะไม่น้อยแต่ถ้าเราไม่ไปแจ้งความค่ะวันปีหนึ่งประเทศไทยสูญเสียเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านค่ะให้กับพวกมิจฉาชีพพวกนี้ซึ่งมิวบอกเลยว่าเรื่องนี้มิวยอมไม่ได้รู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิวนอนไม่หลับค่ะในเมื่อวานเมื่อวานแบบเหนื่อยแล้วนะไปแจ้งตำรวจแล้วนะแบบส่งเอกสารไปให้ตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะนัดสอบเอกสารอีกทีหนึ่งอะแบบกลับมาถึงบ้านนอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับในเรื่องของการที่เราโดนโกงนะแต่เรานอนไม่หลับตรงที่แบบเราจะเอาคืนเขาเป็นมันยังไงเราจะเอาคืนเขายังไงเราจะเอาคืนวิชาชีพนี้ยังไงพูดง่ายๆว่าหัวร้อนไงอาการหัวร้อนขึ้นทันทีเลยแบบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะเพราะว่ามิจฉาชีพมันคือมิจฉาชีพใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปเดือดร้อนกับไอ้พวกหัวร้อนเนี่ยไม่ใช่เดือดร้อนเราเดือดร้อนอยู่แล้วค่ะทำไมเราต้องไปหัวร้อนกับไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ด้วยนั่นคือสิ่งที่แบบทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายคือว่าหัวร้อนเนี่ยนอนไม่หลับจะเอาคืนมันยังไงนะจะต้องแจ้งอะไรดีนะอะไรอย่างนี้นั่นแหละหาข้อมูลสถานทูตติดต่อเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าติดต่อจากทางฝั่งตำรวจไทยอะเรื่องจะนานค่ะตำรวจบอกว่าจะใช้เวลาขั้นต่ำคือนู่นอีก5เดือนนัดสอบเอกสารหลักฐานแล้วขอเอกสารขอรายละเอียดธนาคารเส้นทางการเดินโอนเงินครึ่งปียังไม่จบหรอกทันนั้นนานค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราติดต่อของแบบตำรวจลาวได้ใช่ไหมเราน่าจะเดินเรื่องทางฝั่งตำรวจลาวไปเลยเติบก็ต้องเปิดมิจฉาชีพก็ต้องจับมิวบอกเลยว่ามิวจะทำทุกอย่างค่ะโอ้ช่วงสิ้นปีนี้ถือว่าเป็นสิ้นปีที่วุ่นวายหนักเหมือนกันนะคือแบบถ้าจบปีนี้ไปก็จะกลายเป็นปีที่ดีแล้วนะแต่ตอนนี้ปีนี้มันจะกลายเป็นปีที่ไม่ดีตอนสิ้นปีค่ะเราก็ต้องค่อยๆทำไปค่อยๆดำเนินการไปใช้เวลาไม่ว่าแต่จะเอาติดคุก3ปีให้ได้ค่ะถ้าตามกฎหมายไทยมันคือมิจฉาชีพถ้ามิจฉาชีพใช่ไหมหลอกลวงออนไลน์ยังไงโทษก็ต้องหนักอ่ะแต่เราไม่รู้กฎหมายทางประเทศเขาว่าเป็นยังไงไม่น่าไว้ใจเลยเนาะมันก็ไม่เจิงไว้ใจหรอกแต่เพราะว่าได้เอกสารหลักฐานครบไงใครจะไปคิดว่าจะโดนค่ะโอเคตอนนี้มิววางฮอปเปอร์แล้ววางสายพานเพื่อส่งไอเทมแล้วค่ะแล้วก็วางเครื่องเรียบร้อยคือฝั่งมิจฉาชีพน่ะมิวก็ว่ามันก็มองว่าเอ้ยอยู่กันคนละประเทศเนาะแล้วคนไทยก็คง
ไม่ดำเนินการหรอกคงไม่แจ้งตำรวจหรอกเงินไม่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็น่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เขาก็เลยกล้าที่จะให้หลักฐานแบบเต็มที่ที่จะมัดตัวได้ซึ่งเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นตัวเขาจริงๆแหละก็อย่างที่บอกไปภาพวิดีโอทุกอย่างเห็นหมดค่ะเรื่องนี้มีบอกเลยว่าไม่ปล่อยอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยต้องเอาให้ได้อ่ะต้องเอาให้ได้ต้องจับให้ได้อ่ะเงินชดเชยเงินคืนไม่เอาจะเอาโทษอาญาอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการหลอกลวงออนไลน์คือโทษอาญาค่ะโอเคตอนนี้กำลังส่งฐานไปแล้วส่งฐานไปแล้วก็จะเข้าฮอปเปอร์แต่ละตัวแต่ละตัวเนาะแล้วก็ส่งเข้าเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องแรงดันเอ้ยผลิตได้น้อยเนาะแรงดันของเราค่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ความร้อนที่อยู่ที่ร้อยองศาในเครื่องนี้น่าจะร้อยได้ง่ายขึ้นค่ะ104-105นี่ไง106เออแรงดันไม่ลดขนาดกลั่นแล้วค่ะไม่ใช่แรงดันไม่ลดสิความร้อนไม่ลดนี่ความร้อนค่อยๆ ขึ้นแปลว่าใช้ได้เราสามารถวางเครื่องนี้เพิ่มได้ค่ะอย่างเงี้ยโอ้โรงกลั่นเราวางเพิ่มได้สินะเดี๋ยวออกก่อนค่ะออกก่อนถ้าแรงดันเกินเครื่องจักรระเบิดเลยค่ะเกิดไหมเนี่ย157ค้างอยู่ที่157องศาเฮ้ยอาจจะกำลังพอดีมิวก็ได้บ่นพอสมควรแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเรื่องที่เซิร์ฟมิวออนไลน์โดนโกงเงินนั้นก็ถือว่าได้ระบายขอบคุณที่รับฟังค่ะเราไปต่อกันที่ Minecraft กันดีกว่าเพราะว่าบ่นไปไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ต้องรอดำเนินการตามกฎหมายเหมือนเดิมตรงนี้เป็นไลท์ออยล์ตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ใช่ไหมสองถังนี้ค่ะมิวต้องใช้เฮฟวี่ออยล์ค่ะผ่านเครื่องที่ชื่อว่าเทอร์โมนิวเมติกโปรเซสซิ่งเพลนท์ค่ะจากเฮฟวี่ออยล์เอามาคล้ายๆกับกลั่นต่อให้ได้เป็นน้ำมันถ่านนั่นเองให้ความร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่แน่นอนค่ะเออตรงไหนดีนี่ไงตรงนี้แหละวางเครื่องจักรไปเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวถอยไปหนึ่งบล็อกถอยไปหนึ่งบล็อกใช่เพราะเราจะเล็งพลังงานจากข้อนั้นค่ะต่อมาเพื่อสูบเข้าสีแดงหันเข้าสีแดงหันเข้าใช่แล้วก็ระบายความร้อนออกในด้านของความเย็นตอนแรกก็นั่งคิดค่ะตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมเครื่องนี้ไม่ยอมทำงานสักทีอ๋อเขาบอกว่านอกจากอุณหภูมิความร้อนแล้วเขายังต้องการแรงดันด้วยค่ะแรงดันต้องถึง 3.0 บาร์เนี่ยตรงนี้เลยค่ะวันนี้ไม่ถึงแต่ความร้อนพุ่งพวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลย51 52 53ถอดสายก่อนตักสายหนึ่งค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวความร้อนขึ้นสูงเกินไปโอเคมีวางแล้วก็วางต่อค่ะดูสิแรงดันเราจะถึงไหมนะเขาบอกว่าแรงดันต้อง 3.0 ค่ะแรงดันมันขึ้นยากอ่ะยากมากๆเลยค่ะแต่เครื่องเนี้ยสามารถดันแรงดันได้สูงสุดคือ 5.0 บาร์ค่ะอันนี้อยู่ที่แรงดัน 1.24 1.25 1.26 กำลังค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรคะง่ายๆเลยค่ะตอนนี้แรงดันเกินแล้วแต่ด้วยการที่เรามี security เขาก็ปล่อยแรงดันออกได้เองค่ะโดยที่เครื่องเราไม่ระเบิดนั่นเองมิวไปเอากล่องมาใส่เป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้เข้าสู่ตอนคืนแล้วรีไฟฟิลที่เราได้มาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่น่าจะได้เอาไปทำอะไรหรอกใช่ไหมเฮ้ยแต่ความเป็นจริงสามารถเอาไปทำอะไรบางอย่างได้ค่ะวางตรงนี้รีไฟฟิลแล้วก็เสียเมลเตอร์ค่ะเราสามารถเอาทาตัวนี้ไปหลอมละลายได้ใช่ไหมใช่หูก้อนกลมๆดำๆนี้ถ้าเราเอามาหลอมจะได้เป็นอะไรเอ่ยเขาบอกว่าใช้ตัวไฟธรรมดาหลอมไม่ได้นะต้องเป็นไฟระดับสูงค่ะเจ้าพวกเบรดหรือไม่ก็เชื้อเพลิงที่ผ่านการกลั่นเรียบร้อยแล้วซุปเปอร์ฮีทเอนทราซีนชื่อแบบไม่ค่อยคุ้นเคยแต่คุ้นๆนะเอนทราซีนค่ะร้อนสูงของเหลวสีฟ้าใช่ไหมต้องส่งต่อมาที่เครื่องหยอดค่ะแล้วก็หยอดนี่ได้มาแล้วเอนทราซีนค่ะแต่เป็นแบบซูเปอร์ฮีทเขาบอกว่าให้โยนเอนทราซีนค่ะลงไปในซัลฟูริกแอซิดแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่โอเคโยนกลายเป็นเอนทราซีนที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเฮ้ยไม่ใช่เอนทราซีนแล้วเป็นเอนทราควินอน
ชื่อแบบทำร้ายมากเลยอะเล่นไมค์ครับครีเอทเล่นไมค์ครับวันนี้ต้องรู้ทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยชื่อมาแล้วเอนทราควินอนมิวต้องมีไอเทมเดนแล้วเราต้องเดนบางอย่างจากนั้นส่งของเหลวมิวจะเอามาเก็บไว้ในแทงนี้ก่อนโอเคเราต้องเดนโกสโตนดัตค่ะปึ๊บเด้งไปนู่นเลยได้กลายเป็นโครมโอ้ปึ๊บโกสโตนดัตเป็นของเหลวเหรอเนี่ยดูสิคะโอ้อะไรกันทำไมตัวเดรนแล้วได้น้ำออกมาได้อย่างไรตรงนี้เป็นโครมาติกเวสค่ะเป็นของเสียของเหลวที่เป็นของเสียเขาบอกว่าให้ดรอปโครมลงในน้ำข้างๆกันได้ไหมเฮ้ยได้จากสีขาวกลายเป็นสีแดงทีนี้เราก็ตัวแอนทราควินอนที่ยังไม่เสร็จโยนลงไปค่ะเราจะได้เป็นขวดสีม่วงแอนทราควินอนเวอร์ชันสมบูรณ์แล้วนั่นเองเอามาทำอะไรต่อเนี่ยผมไม่สามารถจินตนาการได้เลยโยนใส่สีขาวใช่เลย2 3แล้วโยนใส่สีแดงเอ้าเฮ้ยใช้เป็นของที่ใช้แล้วหมดไปเหรอเนี่ยโอ้แต่สีแดงยังไม่หมดแต่สีขาวหมดแล้วได้มาเป็นสีม่วงค่ะแอนทราควินอนใส่ไป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 เติม1ทีแล้วก็จะเติมอีก1ทีมิวจะได้มาเป็นบางอย่างอ้าวอย่าถือแกนในมืออย่างนั้นนี่อะไรเอ่ยคุ้นๆไหมคะโอ้โหเขาไม่ติดคอมพาว Create Arcane Engineering ก็มีสิ่งนี้นะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบท Create เหมือนกันค่ะ Create Above and Beyond ก็มีโอ้แล้วก็ Create Favorite ก็ใช้ Create Arcane Engineering ก็ใช้เช่นเดียวกันค่ะนี่เลยเขาไม่ติดคอมพาวค่ะโอ้ยเขาบอกว่าเราจะต้องเอาไปโยนใน2ที่1คือโยนผ่านแสงของบีคอนใช่ไหม2คือโยนทิ้งลงไปในวอยด์ค่ะทุกคนคะเขาบอกว่าโยนลงไปในวอยด์อ่ะใช่แต่มันอีกอันหนึ่งไม่ใช่เออดูซับแสงสว่างไปแล้วลอยไปแล้วค่ะบนฟ้าตอนแรกปกติต้องเป็นแสงบีคอนใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าต้องเอาระเบิดแสงปาใส่ค่ะโอ้ไม่ต้องเป็นแสงบีคอนเหรอไม่มีข้อมูลบอกด้วยใช่เป็นระเบิดแสงโยนใส่มิวมีระเบิดแสงแบบเวอร์ชั่นปลาใช่ไหมคะโอ้โหโยนปุ๊บสว่างปั๊บแต่นี้น่าจะเป็นระเบิดแสงเวอร์ชั่น TNT โอ้สว่างสว่างเป็นแอเรียแล้วให้เจ้าก้อนสีม่วงเราดูดซับแสงให้เพียงพอจนกลายเป็นก้อนสีขาวค่ะอู้ระเบิดแท้งนั้นสว่างกว่านะเนี่ยเขาบอกว่ายังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำได้วางเครื่องสตาร์ทอีกเครื่องหนึ่งค่ะแล้ววางฐานตำมาเลยตำเป็นแผ่นปึ้งจากนั้นมิวก็จะสามารถเอาสิ่งนี้ค่ะแผ่นสีขาวไปประกบกับแผ่นสีดำแล้วก็สุดท้ายเราจะได้เป็นนี่เลย Radiant Induction Coil โอ้โหเป็นของที่อยากได้แต่ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะการดรอปลงไปในวอยด์เป็นออปชั่นอลค่ะเป็นทางเลือกแต่เราไม่ต้องไปเส้นทางนี้เขาบอกว่าถ้าคุณได้มาเป็นสีขาวนั้นคุณได้1แต่ถ้าเป็นสีดำคุณจะได้2คุณสามารถเอาสีขาวค่ะไปคราฟได้เลยใช่คราฟกับเครื่องคราฟตัวเองเอ๋ยคราฟเตอร์คราฟเตอร์มิวมีไหมมิวสามารถดันไปสู่สุดท้ายของบทนี้ได้แล้วค่ะครับครับ T A R ครับเอ๊ะอยู่ดีๆพิมพ์คำว่าคราฟไม่ถูกแม่ตื่นเต้นเกินไปคราฟเตอร์จ้าโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราแค่ต้องมีตัวคราฟถูกต้องค่ะแล้วมิวก็ต้องมีแมชชีนแมชชีนมิวอยู่ในนี้เราเก็บไว้ในนี้เนาะแล้วก็ตีรวมกันมิวก็จะได้เครื่องคราฟ1เครื่อง3เครื่องแน่สักที1เพื่อให้คราฟได้ก่อนเฮ้ยได้แล้วดรอปลงล่างเลยตัวเองใช่ปังไอ้นี่ Radiant Induction Coil โอ้โหอ๋อนั่นคือออปชั่นอลแปลว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะวอยค่ะสองอันรวมกับแม่เหล็กเฮ้ยดันได้ดันได้ทำได้เฮ้ตั้งค่ะใส่1ใส่2ใส่1ใส่2นี่ด้วยใช่ไหมใส่ไปแล้วก็ขั้นสุดท้ายใส่แม่เหล็กค่ะเอ้ยใช่เดี๋ยวจะใส่ไปนั่นแหละตามมาเควสคอมพลีทเรเดียนมีกันดีซึมค่ะแล้วอันนี้เป็นตัวที่สำคัญจริงๆนะโอ้มิวเอาไปคราฟทำอะไรต่อได้ถ้าเรามีก้าเราจะกลายเป็น
รีดินแมชชีนค่ะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้อีกหลายอย่างเลยกลับมาอยู่ที่บ้านเราค่ะเราได้รีดินเมคานิซึมมา2อันใช่ไหม2แผ่นนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะมิวดันไปจนถึงจุดนี้ได้แล้วนะยุ้ยดันมาแล้วแต่ว่ายังไม่อัตโนมัติค่ะใช่แต่เป็นการดังโดนไปถึงรับรางวัลนั่นเองได้กี่กล่องโอ้โหหลายกล่องหลายกล่องโอ้โหนึกว่าจะดีโอ้ยได้มาตั้ง32รางวัลเขาโอ้ดีทำแค่หนึ่งได้ถึง32ดีมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเขาบอกว่าคลิกขวาเพื่อเปิดได้หรือเอ็นชานกับฟอร์จูนก็ได้แต่อันนี้ไม่ได้เขียนว่าเอ็นชานฟอร์จูนดังนั้นอาจจะไม่ต้องเอ็นชานเราก็เปิดค่ะอะไรบ้างนี่หลายอย่างเก็บเข้าไปพร้อมไหมเปิดเลยอ้าวเป็นขั้นกว่าแล้วทำไมให้ของแบบเดิมๆคะเนี่ยเปิดก็มันไม่ใช่ของดีค่ะมันไม่มีของแบบว้าวเลยเหรอก็แค่เลเซอร์โอ้โหเหมือนโดนทำร้ายจิตใจมีบทใหญ่ที่ถ้าเราคราฟอย่างนี้ก็ได้แล้วอ่ะเควสนี่คือเควสคอมพลีทบทใหญ่ค่ะแต่ไม่มีเสียงดนตรีขึ้น แล้วนี่อะไรเอ๊ะเออทำไมติ๊กถูกไม่ได้ล่ะอันล็อกไม่ขึ้นค่ะอันนี้อันล็อกก็ไม่ขึ้นแล้วบทต่อมา apply energetic ระบบคอมพิวเตอร์โอ้มาแล้วสินะโอ้อะไรกันโอ้มีอีกสายหนึ่งด้านล่างนี้ค่ะเพราะเราคอมพิวต์ตรงนี้ปุ๊บสายล่างเด้งมาทันทีเลยโอ้มีต่อมีเรื่องของทามแมชชีนด้วยการข้ามเวลาหรือเปล่าเนี่ยแล้วเรื่องของพลาสติกด้วยค่ะโอ้ยเห็นแล้วอะไรกันทำไมมันโอ้ เห็นแล้วน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดเล่นยังไงจะจบนี่โอ้เยอะมากเยอะสุดๆเลยค่ะดูสิเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราต้องลากันไปก่อนจะต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะในช่วงสิ้นปีใช่ไหมมิวจะต้องเตรียมเซิร์ฟมิวออนไลน์เพื่อเปิดในวันที่1ของปีหน้าค่ะช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลาทำมอดหน่อยถ้ามีเวลาว่างค่ะก็จะได้มาลงคลิปให้ดูกันเนาะแต่ถ้าไม่ได้ลงคลิปนี้ก็ต้องขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าทำเซิร์ฟอยู่ทำเซิร์ฟค่ะนั่งทำข้อมูลนั่งทำเซิร์ฟปรับแต่งต่างๆทำมอนเตอร์เพื่อลงในเซิร์ฟเวอร์เพราะเราก็อยากจะเล่นมิวออนไลน์ Minecraft Azeroth แบบเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันส่วนเรื่องของ Bedrock จะเข้าได้หรือไม่นั้นต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งค่ะเพราะเราก็ได้ข่าวว่า Bedrock มีปัญหามากเพราะเราไม่สามารถกันโปรของ Bedrock ได้ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ